สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q&A หรือว่าคำถามและคำตอบคำถามสำหรับวันนี้ถามว่าคุณกายครับช่วยดูประโยคนี้ได้ไหมได้เลยนะครับ Not only does Sue love her family, she also devotes all her time to her children. ที่ช่วยครับทำไมคำว่า time ไม่ได้เติมตัว s times เป็น times เพราะคุณซูก็เป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็จะสละเวลาให้ลูกเป็นเรื่องไวยากรณ์นิดนึงนะครับ time กับ times ที่เติมตัว s ที่หลังมันต่างกันยังไงครับกลับไปดูคำแรก time t i m e time ที่แปลว่าเวลาซึ่งนับไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ times ที่เติมตัว s times ก็พูดถึงกี่ครั้งกี่รอบยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ do you have the time do you have the timeกี่โมงแล้วไม่ได้เติมตัว s ครับแล้วก็ how many times did you travel abroad how many times did you travel abroad ไปเที่ยวต่างประเทศกี่ครั้งกี่รอบมันต่างกันที่สิ่งที่เรานับได้หรือนับไม่ได้ time โอ้โหนับไม่หมดนะครับไม่มีสิ้นสุดนั้นไม่เติมตัว s time เวลาแล้วก็Times ก็พูดถึงกี่ครั้งกี่รอบ So there you have it. Thanks for your question. So if you have a question too, ส่งมาเลยยินดีเสมอครับขอบคุณและสวัสดีครับ See you.